ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ MyPHP ค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องระบบสุริยะก็ระบบสุริยะก็คือระบบดาวที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลางค่ะแล้วก็มีดาวเคราะห์เป็นบริวารโคจรอยู่โดยรอบเมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการดำเนินชีวิตสิ่งมีชีวิตก็จะเกิดขึ้นบนดาวเหล่านั้นหรือบริวารของดาวเคราะห์เองที่เรียกว่าดวงจันทร์นั่นเองค่ะโดยระบบสุริยะจะประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์แล้วก็วัตถุอื่นที่โคจรรอบดวงอาทิตย์เนื่องจากมีแรงโน้มถ่วงดาวเคราะห์จะหมายถึงเทหะวัตถุที่มีคุณสมบัติ4ข้อก็คือ1โคจรรอบดวงอาทิตย์2ก็มีมวลมากพอที่จะมีแรงโน้มถ่วงของดาวสามารถเอาชนะความแข็งของเนื้อดาวส่งผลให้ดาวอยู่ในสภาวะสมดุล3มีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ที่ชัดเจนแล้วก็4ไม่เป็นบริวารของดาวเคราะห์ดวงอื่นดาวเคราะห์จะประกอบไปด้วย8ดวงนะคะก็จะมีดาวพุธดาวศุกร์มีโลกดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสแล้วก็ดาวเนปจูนดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดแล้วก็ไม่มีดาวบริวารแล้วก็เป็นดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะดาวพุธใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ประมาณรอบละ88วันแต่กลับหมุนรอบตัวเองแค่1รอบใช้เวลา180วันดาวพุธจะมีด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์ยาวนานมากทำให้พื้นผิวด้านดาวร้อนเช่นเดียวกับด้านที่หันออกจะทำให้เย็นมากเช่นกันดาวพุธจึงได้รับฉายาว่าเตาไฟแช่แข็งอันนี้ดาวเคราะห์ดวงแรกนะคะดวงที่2ก็คือดาวศุกร์จะเป็นดาวเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับโลกมากที่สุดค่ะไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารมีขนาดเล็กแต่ว่าจะมีขนาดใกล้เคียงกับโลกจนได้ชื่อว่าเป็นฝาแฝดกับโลกเราสามารถสังเกตเห็นดาวศุกร์ได้ด้วยตาเปล่าโดยสามารถมองเห็นทางด้านทิศตะวันตกในเวลาใกล้ค่ำหรือที่เราเรียกว่าดาวประจำเมืองส่วนช่วงเช้ามืดจะปรากฏให้เห็นทางด้านทิศตะวันออกที่เราเรียกกันว่าดาวรุ่งดาวศุกร์หมุนรอบตัวเอง1รอบใช้เวลา224วันและมีทิศทางการหมุนที่ไม่เหมือนดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะคือในขณะที่ดาวเคราะห์ดวงอื่นหมุนทวนเข็มนาฬิกาดาวศุกร์จะหมุนตามเข็มนาฬิกาต่อไปโลกค่ะโลกจะเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เนื่องจากมีชั้นบรรยากาศและมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ที่เหมาะกับการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตโลกเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มก๊าซและมีการเคลื่อนที่สลับซับซ้อนมากแต่มีผิวเป็นหินเช่นเดียวกับดาวเคราะห์ชั้นในดวงอื่นๆซึ่งโลกจะมีดวงจันทร์เป็นบริวารโคจรอยู่รอบโลกเพียงดวงเดียวต่อไปดาวอังคารดาวอังคารหรือที่เรียกกันว่าดาวแดงเพราะว่าพื้นผิวเป็นหินสีแดงเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กกว่าโลกมีเส้นผ่าศูนย์กลางราว 6,794 กิโลเมตรพื้นผิวของดาวอังคารมีปรากฏการเมฆและพายุฝุ่นเสมอแล้วก็เป็นที่น่าสนใจในหมู่นักวิทยาศาสตร์ค่ะเนื่องจากมีลักษณะเป็นองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกับโลกคือมีระยะเวลาในการหมุนรอบตัวเอง1วันเท่ากับ 24.6 ชั่วโมงซึ่งใกล้เคียงกับโลกมากแล้วก็มีระยะเวลาใน1ปีเมื่อเทียบกับโลกเท่ากับ 1.9 ดาวอังคารมีดวงจันทร์เป็นบริวาร2ดวงและมีอุณหภูมิพื้นผิวค่อนข้างเย็นอยู่ที่ประมาณ-65องศาเซลเซียสต่อไปดาวพฤหัสหรือดาวเคราะห์ยักษ์เป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลค่ะมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวกว่าโลก11เท่าหมุนรอบตัวเอง1รอบใช้เวลา 9.8 ชั่วโมงซึ่งเร็วที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ทั้งหลายและโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบใช้เวลา12ปีดาวพฤหัสเป็นกลุ่มก้อนก๊าซหรือของเหลวขนาดใหญ่ที่ไม่มีส่วนของแข็งเหมือนโลกและเป็นดาวเคราะห์ที่มีดาวเรือนมากถึง67ดวง
ต่อไปดาวเสาร์ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเป็นดาวที่ประกอบด้วยก๊าซและของเหลวสีค่อนข้างเหลืองหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลา10.2ชั่วโมงและโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา29ปีลักษณะเด่นของดาวเสาร์ก็คือจะมีวงแหวนล้อมรอบซึ่งวงแหวนเป็นอนุภาคเล็กๆหลายชนิดรวมกันและดาวเสาร์มีวงแหวนถึง3ชั้นที่หมุนรอบอะค่ะมี3ชั้นนอกจากนี้ดาวเสาร์ยังมีดาวบริวาร62ดวงซึ่งในนั้นก็คือดวงจันทร์ไททันต่อไปดาวยูเรนัสหรือว่าดาวมฤตยูเป็นดาวเคราะห์แก๊สขนาดใหญ่มีดวงจันทร์เป็นบริวาร27ดวงหมุนรอบตัวเอง1รอบใช้เวลา 16.8 ชั่วโมงและโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบดาวยูเรนัสประกอบด้วยก๊าซและของเหลวเช่นเดียวกับดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเสาร์และเป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่เป็นรองเป็นอันดับ3รองจากดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเสาร์โคจรจากดวงอาทิตย์โดยเฉลี่ย 2,871 ล้านกิโลเมตรทำให้มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากต่อไปดวงที่8ดวงสุดท้ายนะคะก็คือดาวเกตดาวเนปจูนหรือว่าดาวเกตเป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่เป็นที่4ในระบบสุริยะซึ่งมีลักษณะเป็นสีน้ำเงินหรือที่เราเรียกกันว่าเทพเจ้าแห่งทะเลโรมันมีเส้นผ่าศูนย์กลางเรา50,000กิโลเมตรจุโลกได้ถึง60ดวงมีระยะห่างเฉลี่ยจากดวงอาทิตย์4,504ล้านกิโลเมตรหมุนรอบตัวเองครบรอบในเวลา16ชั่วโมงอยู่ไกลจากโลกมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอันนี้คือดาวเคราะห์ใช่ไหมคะแล้วเมื่อกี้จะเป็นดาวเคราะห์แต่ว่าเราจะจากที่เราแบบเคยเรียนมาเราจะรู้ว่าดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งก็คือดาวพลูโตซึ่งเมื่อวันที่24สิงหา2549สมาพันธ์ดาราศาสตร์ค่ะประกาศลดสถานะของดาวพลูโตให้เป็นดาวเคราะห์ดาวเคราะห์แค้เนื่องจากดาวพลูโตมีขนาดเล็กและก็มีวงโคจรซ้อนทับดาวเนปจูนประกอบกับมีเทคโนโลยีของกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่แล้วก็กล้องอินฟราเรดทำให้ค้นพบวัตถุในแถบคอยเปอร์จำนวนมากที่มีขนาดใกล้เคียงหรือใหญ่กว่าดาวพลูโตจึงทำให้ลดขั้นของดาวพลูโตจากดาวเคราะห์มาเป็นดาวเคราะห์แค้ซึ่งดาวเคราะห์แค้ก็จะต้องมีลักษณะหรือว่าคุณสมบัติ4ข้อก็คือ1โคจรรอบดวงอาทิตย์มีมวลมากพอที่จะเป็นแรงโน้มถ่วงของดาวและเอาชนะความแข็งของดาวแล้วก็3มีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ที่ไม่ชัดเจนซึ่งดาวพลูโตก็จะได้มาอยู่ตรงข้อนี้ค่ะที่ว่ามีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ที่ไม่ชัดเจนก็เลยถูกลดขั้นให้มาอยู่ดาวเคราะห์แค้แล้วก็ไม่เป็นบริวารของดาวเคราะห์ดวงอื่นก็จบการนำเสนอเกี่ยวกับระบบสุริยะแค่นี้